โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้าเกมสดๆร้อนๆนั่นก็คืองานแฟร์ดวงดาวครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมงานแฟร์ดวงดาวนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการรีรันเยอะที่สุดแล้วนะเพราะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับงานแฟร์ดวงดาวนะครับถ้าให้สรุปแบบง่ายๆนะมันจะเป็นกิจกรรมที่รวมมินิเกมที่เคยมีมาในเกมเพื่อนๆซึ่งแต่ละครั้งทีมงานเขาก็จะวนมินิเกมที่จะเอามาใส่ในงานแฟร์ดวงดาวเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบนี้ที่ทีมงานเขานำมาก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นกิจกรรมทายปัญหานะครับอย่างที่2จัดเรียงเตรียมฉลองหรือว่ากิจกรรมจัดกระเป๋านะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นพิธีกรรมดอกไม้นะครับก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมทั้ง3อย่างเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเล่นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็เริ่มจากกิจกรรมทายปัญหาก่อนละกันวิธีเข้าร่วมเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกที่หน้าต่างกิจกรรมนะครับแล้วก็กดในส่วนของกิจกรรมที่เพื่อนๆอยากเข้าร่วมได้เลยนะเดี๋ยวตัวละครเราเขาจะวิ่งไปเองนะครับอ่ะก็อย่างเช่นกิจกรรมทายปัญหานะครับจริงๆทายปัญหาเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่นตอบจนครบทุกคำถามนะครับเพื่อนๆจะต้องมาให้เร็วหน่อยเพราะตอนนี้มันก็เหมือนดำเนินไปประมาณครึ่งทางแล้วนะก็เข้าร่วมเนี่ยครับก็แค่คุยกับ NPC นะแล้วก็กดคุยเลยครับแล้วมันก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลือกตอบว่าใช่หรือว่าไม่ใช่นะครับแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าใครที่ไม่รู้ว่าตอบอะไรนะครับจริงๆก็ตอบตามเพื่อนก็ได้นะนี่ครับแบบนี้นะก็วิธีเล่นเนี่ยก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจโลกของ AFK นะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆน่าจะมาเล่นกิจกรรมทายปัญหานี้ได้อย่างสนุกแน่นอนนะก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมแค่มาลองให้ดูเฉยๆนะครับแน่นอนว่าระหว่างที่เพื่อนๆเข้าร่วมเนี่ยสามารถออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ฟิกนะว่าเราจะต้องอยู่เล่นจนจบนะครับเนี่ยผมก็ออกมาแล้วนะอ๋อใช่แล้วก็ก่อนที่จะไปยังกิจกรรมต่อไปนะครับสำหรับงานแฟร์ดวงดาวเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำด้วยเพื่อนๆและเควสที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งเป็นเควสประจำวันรีเซ็ตทุกวันเนี่ยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมงานแฟร์ดวงดาวกิจกรรมใดก็ได้กิจกรรมหนึ่งนะครับและจากที่เพื่อนๆสังเกตเมื่อสักครู่นะไอ้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าร่วมแล้วกดออกเลยอันนี้ก็ถือว่านับว่าเข้าร่วมแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้แต้มถึง150แต้มนะซึ่งแต้มที่ได้มามันก็จะมาสะสมเกรดเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมทางด้านบนตรงนี้ได้นะครับส่วนเควสอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองมาไล่ดูลิสต์ตรงนี้ได้นะและบางเควสก็จะได้วอลเชอร์ดวงดาวนะครับที่เป็นหน่วยเงินสามารถเอามาซื้อของในร้านค้ากิจกรรมได้ด้วยนะสำหรับของในร้านค้าที่เราสามารถแลกได้นะครับก็จะมีศิลาวิญญาณระดับ A นะครับแล้วก็มีตัวขาวมีน้องแฮมสเตอร์กระดาษนะครับและที่เด็ดก็คือคริสตัลดวงดาวนะครับโดยกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะสามารถแลกคริสตัลดวงดาวได้อีกทั้งหมด5เม็ดนะแต่ไอ้คริสตัลดวงดาวนี้เพื่อนๆจะต้องรอ3วันก่อนหลังจากผ่านไป3วันเนี่ยมันถึงจะเปิดให้แลกได้นะสำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยืดหยุ่นนะครับกินเวลาเพื่อนๆน้อยมากเพราะเควสรายวันเพื่อนๆจะได้แต้มถึง150แต้มนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาทำทุกวันเท่ากับว่าเพื่อนๆได้ 1,500 แต้มก็จะสามารถรับของรางวัลแถบไมเลจตรงนี้ได้ครบหมดยิ่งไปกว่านั้นวอลเชอร์กิจกรรมด้วยครับสำหรับวอลเชอร์กิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะได้วันละ 1,800 นะครับเท่ากับว่า10วันเพื่อนๆจะได้วอลเชอร์ถึง 18,000 นะครับซึ่ง 18,000 วอลเชอร์เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถแลกของสำคัญได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลดวงดาวตัวขาวรวมไปถึงศิลาวิญญาณระดับ A ด้วยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะแลกได้ไม่หมดถ้าทำแค่เควสเข้าร่วมเนี่ยก็คือน้องแฮมสเตอร์กระดาษครับแค่นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลาว่างตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องฝืนเล่นก็ได้นะแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นแล้วสนุกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นเพื่อรีดเอาวอลเชอร์ก่อนแล้วก็แลกของไปใช้ก่อนได้เหมือนกันนะครับต่อมากิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมจัดกระเป๋านะก็สำหรับกิจกรรมจัดกระเป๋าเนี่ยนี่ครับมาคุยเข้าร่วมกับคนนี้นะพอคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดโซนมาครับจะมี NPC ทั้งหมด5คนนะครับเพื่อนๆจะไปคุยจัดกระเป๋ากับคนไหนก็ได้นะอันนี้คือไม่จำกัดเลยนะครับก็แค่นี้เลยครับกิจกรรมอันนี้ก็ง่ายๆนะเล่นเพลินๆสนุกดีนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็ลองมาจัดกระเป๋ากันดูนะอ๋อแล้วก็นี่ครับขวาล่างนะมันสามารถมากดรับเควสตรงนี้ได้ด้วยนะครับพอเล่นเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมพิธีกรรมดอกไม้นะครับเดี๋ยวพิธีกรรมดอกไม้เนี่ย
ต้องรออีกนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะครับอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะแต่ละกิจกรรมเวลาเข้าร่วมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเช็คเวลาเข้าร่วมกันก่อนด้วยนะคลิกดูได้เลยนะครับมันจะบอกอยู่นะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะเปิดช่วงไหนบ้างนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปดูพิธีกรรมดอกไม้กันเลยครับก็สำหรับวิธีเล่นพิธีกรรมดอกไม้นะครับก็ง่ายมากเพื่อนๆแค่มาคุยกับคาเดนซ่านะครับนี่เลยแล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมหลังจากนั้นเราก็วิ่งเก็บดอกไม้ครับนี่ครับมันจะมีดอกโผล่ขึ้นมานะเราก็วิ่งเก็บไปเรื่อยๆแค่นี้เลยครับอุ้ยอันนี้3อันก็ใครที่เล่นในคอมเนี่ยผมว่าอาจจะเล่นง่ายหน่อยนะไม่รู้ว่ามือถือเล่นง่ายหรือเปล่านะครับเรียบร้อยเก็บครบ10อันมันก็จะเควสเสร็จสิ้นนะแต่ว่าเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องหยุดคุยใหม่นะครับเล่นต่อได้เลยโอ้โหจริงดอกขึ้นเยอะมากนี่ครับเห็นปะก็เก็บเท่าที่เราอยากจะเก็บนะครับเหมือนทุกกิจกรรมเลยถ้าเพื่อนๆพอใจแล้วนะครับแล้วขี้เกียจเล่นต่อก็สามารถหยุดได้ทันทีนะก็กดออกแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูหน่อยผมวิ่งเก็บดอกไม้นะโอ้โหจะบอกว่าวิ่งเก็บดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นเควสที่เร็วที่สุดแล้วเพื่อนๆดูดินี่ครับเห็นปะเควสเก็บดอกไม้นี่คือสามารถบูได้เร็วที่สุดนะเอ้ยเดี๋ยวมีฉายาด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ฉายานะครับอันนี้จะเป็นคำลงท้ายนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากได้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องไปเข้าร่วมทุกกิจกรรมนะมันถึงจะได้นะครับแล้วประเด็นคือมันไม่มีบอกด้วยไงว่าจะได้ตอนขั้นไหนนะครับอันนี้เราต้องไปเล่นกันดูเองนะแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจบคลิปนะครับขอมาเสี่ยงดวงกันสักหน่อยแล้วกันอ๋อใช่ผมขอเตือนก่อนนะครับสำหรับใครที่จะเปิดหาลิลลี่เมย์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มเข้าดาวถอยหลังแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีตัวละครใหม่อย่างน้องเลนย่าอัปเดตเข้าสู่เกมนะส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเอาตู้ไหนดีเอาตู้ตัวดำหรือตัวขาวดี ผมอยากจะมาสุ่มเอาสีทองสัก1ตัวนะครับเอาเป็นตัวดำแล้วกันเพราะว่าตัวดำคิดว่าออกง่ายกว่านะเปอร์เซ็นต์ที่จะออกเนี่ยมัน 5% เลยนะครับมาไปเลยครับขอสักตัวสีทองแล้วก็หยุดเลยครับออกปุ๊บผมก็หยุดเลยนะออกไหมโอเคไม่ออกครับไม่เป็นไรยามิวจิโอนี่เก๋น้องโคดี้นะครับกับเดเมียนมาดูกันจะได้ก่อนการันตีไหมฮึบมาเฮ้อไม่อยากได้การันตีโอเคครับโอ้โหไม่รอดเว้ยต้องการันตีนะไปส่งท้ายเอาจริงตัวที่ผมอยากได้น้อยสุดตอนนี้ดูวาร่าเพื่อนเป็นไม่ได้อย่าเป็นวาร่าได้ไหมขอร้องอย่าเป็นวาร่าฮึบโหแล้วได้ทองหนึ่งแล้วนะประเด็นฮึบฮึบโอ้อยู่ไหนเนี่ยตัวสุดท้ายหรอโทโมนิทาทาคาโอเคโคลินครับโอเคสวยมากเพื่อนเอรอนครับประเด็นคือเอรอนผมตอนนี้เนี่ยดีเลอร์แล้วเพื่อนผมขาดเอรอน1ตัวครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับไปเลยดีเลอร์แล้วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำกิจกรรมงานแฟร์ดวงดาวใช่ป่ะแฟร์ดวงดาวป่ะวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคดีๆจากเกม AFK Journey จากช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ Subscribe ทิ้งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพโหลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย